ถามมาต่อข้อที่3แล้วนะจ๊ะคำถามมีอยู่ว่าคนผู้1เบิ่งพื้น3ตามทิศตั้งสื่อลงไปแล้วทองน้ำใส่3ลาวเห็นพื้น3อยู่หม้อขึ้นมา10ซมจงกำหนดลวงซึ่งลวงเลือกของน้ำใน3ฉันเฮามาแก้ไปนำกันเลยเนาะจากหูเฮาแต้มได้อยู่ว่าคนตาของคนเฮาแนมลงไปในพื้นซามตามที่ตั้งสื่อลงไปแล้วในซามนี่มีน้ำเนาะเล่าแล้วพื้นซามนี่เล่าเห็นพื้นซามอยู่แบบหมอกขึ้นมาแม่นั่นสะท้อนขึ้นมาแม่น10ซมแล้วกำหนดลวงเลิกนี่ของน้ำในซามแล้วเพื่อนให้ซอกหาดังนั้นน้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่1อากาศเป็นสภาพแวดล้อมที่2จากสิ่งให้หูมีอยู่ว่า n 1เท่ากับ4ส่วน3 n 2เท่ากับ1แล้ว h เท่ากับ10บวกให้ h ขีดเป็นส่วนที่1แล้วเรามาซอกหาค่าของ h ขีด h ขีดเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรเนาะจากสูตร h ขีดหารให้ h เท่ากับ n 2หารให้ n 1แล้วเรามาแทนค่าได้ h ขีดเท่ากับค่าของ h แมนเท่ากับตัวนี้เนาะ10บวกให้ h ขีดเท่ากับn 1เท่ากับ1 n n 2เท่ากับ1 n 1เท่ากับ4ส่วน3เราจะได้คือเก่าเนาะออกมาคือเก่าเราจะได้3คูณให้1นี่เป็น3ส่วน4แล้วเราจะมาได้เนาะเอา4คูณไขว้ไปนี่เนาะเราจะได้4 x ขีดเท่ากับ30คูณกับ10นี่เป็น30บวกให้คูณให้อีกเป็น3 x ขีดเป็น3 x ขีดเนาะฉะนั้นเราจะมาเราซอกหาค่าของ x ขีดแมน x ขีดเท่ากับ30แล้วเรามาแทนค่าใส่สมผลที่1ตัวจ้างตัวนี้เนาะสมผลที่1เราจะได้ x ขีดบวกให้x เท่ากับ10บวกให้ x ขีดแล้วเรามาแทนค่าเท่ากับเท่าแมนเท่ากับ10บวกให้30เท่ากับ40ซันติเมตรแล้ว x เท่ากับ40ซันติเมตรดังนั้นลวงเลือกของน้ำดังนั้นเราสรุปได้เลยเนาะลวงเลือกของน้ำใน3แมน40ซันติเมตร